โอเคครับสวัสดีครับสำหรับเมื่อเช้านะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องทำให้ได้นะครับข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ PV เท่ากับ nRT นะครับโจทย์ต้องทำได้นะครับข้อนี้ ideal gas นะครับ PV เท่ากับ nRT นะครับ PV เท่ากับ nRT นะครับทีนี้โจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถามจำนวนโมลใช่ไหมครับโจทย์ถามจำนวนโมนลเราก็ต้องตอบให้ได้โมลก็เป็นโมลน,นะครับเวลาแทนโจทย์เราก็ต้องแทนแสดงวิธีทําให้ดีนะครับจํานวนโมลที่ต้องการนะครับจํานวนโมลที่ต้องการ n เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ p คือ2.5 atm นะครับ2.5 atm นะครับคูณกับ40ลิตรนะครับ ค่า R ตรงนี้นะครับ0 0 8 2 0จุนดสองหนะครับลิตร atm นะครับหารด้วยโมเคลวินนะครับตรงนี้อุณหภูมิจะต้องเหมาะสมนะครับอุณหภูมิจะต้องเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือต้องเป็นเคลวินเท่านั้นนะครับ2 7 3อเจ็สิบสามองศาเซลเซียสตรงนี้นะครับ2 7 3เจ็ดองศาเซลเซียสตรงนี้นะครับ Uh, 27องศาเซลเซียสตรงนี้นะครับต้องบวก273นึงจะกลายเป็นเคลวินนะครับบวกแบบรวดเร็วก็คือได้300 k เคลวินนะครับโอเคนะครับตรงนี้ตรงไหนตัดเราก็ตัดไปเลยนะครับตรงนี้ตัดตรงนี้เห็นไหมครับลิตรตัดลิตรเคลวินตัดเคลวินนะครับอันนี้ตบขึ้นไปก็จะกลายเป็นโมลนะครับจำนวนก็จะเป็นโมลอันนี้เราก็จะเอามาตอบให้ได้นะครับ